เป็นคนที่กลัวผีนะครับกลัวแต่ว่าไม่เคยเจอครับไม่อยากเจอด้วยนะครับครับผมนายเอกชัยผมทำเป็นพนักงานบริการผู้วายชนครับวันหนึ่งเราก็รอผู้ป่วยโทรแจ้งว่ามีผู้ตายเพื่อเราก็รับลงมาข้างล่างเพื่อให้ญาติมาติดต่อที่นี่เดือนหนึ่งก็ประมาณ120รายเฉลี่ยก็วันละ4รายได้ครับครั้งแรกที่เจอเลยความรู้สึกก็กลัวครับกลับบ้านแล้วก็มีเวลาทานข้าวกินข้าวนะครับก็นึกภาพเห็นตลอดฮะแต่พอสักระยะสักเดือนหนึ่งก็ปรับตัวได้ครับในที่เราเห็นเวลาศพผ่านเวลาทุกวันทุกวันนะครับบางครั้งคือเราอยากแนะนำเขาแต่บางทีญาติที่เขามารับเขาต้องการรับกลับคือบางทีเราไม่มีเวลาที่จะแนะนำหรือจะเจรจาคุยกับญาติว่าต้องการบริจาคดวงตาไหมคือบางครั้งเขาลงมาเขาเสียใจครับคนรู้สึกเขาเสียใจเราก็ต้องแบบค่อยๆ คุยเขาว่าสนใจจะบริจาคตาไหมถ้าเราบอกตรงๆมันก็จะไม่ได้คือญาติเขาแบบคือเขาเสียใจอยู่ครับผมเราก็คืออยากแนะนำให้ผู้ที่เขามองไม่เห็นได้มองเห็นนะฮะได้กลับมามองเห็นอย่างตรงนี้ผมคือผมรู้คือถ้ารู้ข้อมูลผมจะโทรบอกศูนย์ดวงตาว่ามีเคสนี้มีผู้เสียชีวิตนะครับชื่ออะไรอยู่ตึกไหนทางศูนย์ดวงตาเขาก็จะดำเนินต่ออีกทีหนึ่งครับรู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นตัวกลางประสานงานให้กับคนที่เขาไม่อาจจะไม่รู้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็จะสูญเสียตาไปเปล่าๆโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับผู้อื่นเลยคนเราถ้าอยู่ในที่สว่างมันก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ลองถ้าอยู่ในที่มืดคนเดียวเมื่อไหร่ความรู้สึกหรือความกลัวมันก็จะอยู่รอบๆตัวเราเพราะจิตใจของเราคิดไปเองเปรียบเทียบกับคนที่เขามองไม่เห็นเขาจะกลัวกับเราแค่ไหนเขาที่ต้องรอคอยเมื่อไหร่จะมีคนมาบริจาคดวงตาเพื่อที่ให้เขากลับมามองเห็นอีกครั้งนึงคือคนเราเกิดมาตัวเปล่าเราก็ไปตัวเปล่าครับอย่างน้อยเราต้องทำอะไรที่ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ที่สุดครับผมคิดว่าคนตายไม่น่ากลัวหรอกสิ่งที่น่ากลัวคือการมองไม่เห็น